ับสวัสดีครับชาว Runner Journey เอ้ยไม่ใช่ครับ Runner's Journey นี่นี่คือมุกใช่ป่ะมุกครับพี่ไม่ Runner Journey ครับเราอยู่กับดร.แว็กนะครับครับดร.แว็กเป็นแขกคนแรกๆของRunner Journey ต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณอีกครั้งนึงที่มาเปิดประเดิมรายการเรายินดีครับแล้วก็ตอนนั้นคุยกันที่ไหนนะตอนนั้นเราคุยกันที่สวนเบญจกิติครับซึ่งแบบมันมืดแล้วอ่ะมันแบบว่าเป็นช่วงเย็นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แว็กแบบหลังเลิกงานเนาะแล้วก็ซ้อมแว็กเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้แบบ quality time การซ้อมแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานกี่โมงเอาพูดอีกทีนึงทำงานกี่โมงครับก็เข้างานประมาณ8โมงนะครับแล้วก็เลิกประมาณทุ่มครึ่งจบนะครับใครที่บอกว่าไม่มีเวลานะครับจบนะครับโอเควันนี้เราจะเดินไปคุย okay. เดินไปคุยไปแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรได้วิ่งด้วยกันด้วยคราวที่แล้วเนาะไม่ได้วิ่งเหรอเออคราวที่แล้วไม่ได้วิ่งวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยคนจบมินิครับเขาอยากไปฮาฟเขามาขอตารางพี่บอกพี่ไม่รู้พี่ก็ต้องถามคนผู้รู้ที่เป็นเพเซอร์อ๋อครับอย่างแว็กเอาประสบการณ์ของตัวเองก่อนว่าครับสถิติ PB ของตัวเองโอเคได้เอามินิก่อนมินิของตัวเอง PB 42นาทีครับ42นาทีครับผมโอ้ไวก็ประมาณพี่ป๊อกประมาณพี่นิกพี่หนุ่มนิกอะไรเงี้ยพวกแนวหน้าพวกถ้วยฮาฟของแว็กดีที่สุดคือครับจริงๆล่าสุดเลยครับ หลังจากผมเป็นเพเซอร์ใช่ไหมครับก็มีงานวิ่งของบุรีรัมย์ฮาฟมาราธอนผมทำ New PB ที่ 1.33 1.33 1ชั่วโมง33นาทีแปลว่าต้องวิ่งเพซเท่าไหร่เพซประมาณ 4.2 4ต้นๆนะ4ต้นๆตลอด21กิโลใช่ครับฟูลมาราธอนของฟูลมาราธอนก็คือเพิ่งทำ New PB เหมือนกันครับที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นมาราธอนเมื่อต้นปีเหมือนกันที่3ชั่วโมง23นาทีสามชั่วโมง23นาทีเอ้างั้นก็ไปบอสตันดิยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ช่วงอายุผมต้องอยู่ที่3ชั่วโมง5นาทีอ๋อเหรอเขาต้องลดเวลาจริงเหรอหา38ยังต้อง3ชั่วโมง5นาทีเลยเหรอใช่ทำไมมันโหดอ่ะคิดว่าทำได้ไหม3ชั่วโมง5นาทีก็เป็นเป้าป่ะต้องซ้อมครับต้องซ้อมไม่เรากำลังซ้อมป่ะเพื่อจะไปก็จริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมค้นพบเลยว่าผมชอบทางเทรลก็จะไปเทรลซึ่งสายเทรลก็ไม่ต้องเน้นเร็วมากขนาดนั้นเน้นอึดใช่เน้นอึดโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของสวนรถไฟซึ่งพอพี่มาถ่ายอ่ะคนก็จะถามว่ามันคือตรงไหนตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาใช่ตรงนี้มันเป็นบึงรับน้ำนี่อ๋อบึงรับน้ำครับใช่เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียแนะนำมาว่าเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งเรามาคุยกันเรื่องถ้าจะไปฮาฟเมื่อเราเอาเป็นว่าเราจบมินิได้สัก1ชั่วโมงครับถ้า1ชั่วโมงได้แล้วเราจะไปฮาฟเราจะไปได้เลยหรือเปล่าหรือว่าใช้เวลาเท่าไหร่อ๋อโอเคครับผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเกิดจบระยะมินิภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเพซน่าจะอยู่ประมาณ6หน้าไปปลาย6นะครับก็จริงๆการซ้อมฮาฟอ่ะครับระยะช่วงเวลาในการซ้อมที่จะให้มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอยู่สัก4เดือนอ๋อ4เดือนนะครับแบบควอลิตี้ไม่บาดเจ็บซ้อมไปตามตารางนะครับต้องซ้อมไม่ถึงซ้อมให้ครบซ้อมไม่ถึงซ้อมให้ครบไม่แล้วแปลว่าเราต้องจบมินิมากี่ครั้งก่อนหรือเปล่าหรือว่าจบในสภาพ1ชั่วโมงแบบว่าสบายๆหรือไม่แบบกระเสือกสนมากควรจะจบ1ชั่วโมงในสภาพสบายๆคือต้องมีฐานระดับนึงละมีการซ้อมวิ่งมาระดับนึงแล้วถ้าเป็นผมแนะนำอาจจะฮาฟคือแทนที่จะเป็น4เดือนเหลือ2เดือนอ๋อ2เดือนครับ2เดือนเพื่อไปฮาฟใช่เพื่อไปฮาฟนะครับทีนี้เพสขึ้นอยู่กับเพสด้วยถ้าเกิดเราวิ่งเพสที่เราจบมินิภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเพสจริงๆอยู่ประมาณ6ต้องดูว่าตัวเองเนี่ยหัวใจตัวเองอยู่โซนไหนเวลาจบเพสเนี้ยนะครับ uh-huh. ถ้าอยู่ที่ประมาณเพสอยู่ที่หัวใจโซนประมาณโซน3โซน2โซน3เนี่ย uh-huh. ผมถือว่าค่อนข้างสบาย uh-huh. โซน2โซน3คือไม่ได้วิ่งแบบไม่ได้แดงอ่ะไม่ได้แดงไม่ได้แดงมาก
ช่การซ้อม2เดือนก็น่าจะพอครับ2เดือนพอแปลว่าพื้นฐานดีใช่พื้นฐานดีโอกาสที่จะไปทำให้ภายใน2เดือนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสทีนี้ตัดสินใจลงฮับปุ๊บทำอะไรเป็นอันดับแรกจริงๆผมว่าตารางครับถ้าเกิดจะล้นให้เหลือ2เดือนเนี่ยการซ้อมก็คือว่าซ้อม2ประเภทคือซ้อม2อย่างภายในสัปดาห์เดียวนะครับอย่างแรกคือการวิ่งเพสที่ตัวเองต้องการจบก็คือ less pace less pace วันแข่งขันจะวิ่งเพสไหนก็ซ้อมเพสนั้นซ้อมเพสนั้นระยะเนี่ยไม่ต้องซ้อมถึงระยะฮาล์ฟไม่ต้องถึง21อาจจะซ้อมถึง8ถึง10โลเพสนั้นนะแปลว่า 50% ใช่ของระยะทางใช่ใน less pace ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือซ้อม long run long run คือซ้อมยาวซ้อมยาวระยะควรจะอยู่ที่ประมาณ18นะครับถึง2518ก็ถึง25รวมกันก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งประมาณอยู่ที่21ถึง30โลต่อสัปดาห์ต่อระยะรวมกันใช่ลองรันก็คือวิ่งโซน2วิ่งหัวใจให้โซน2เพราะว่าจริงการวิ่งหัวใจโซน2เนี่ยเป็นการสร้างเอนดูแรนซ์ทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยมันแข็งแรงนะครับพอเราไปวิ่งสนามจริงเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีความฟิตเนี่ยขึ้นมาแล้วเราไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยเสี่ยงไม่เสี่ยงใช่จะลดการบาดเจ็บหลักการคือมี2อย่างก็คือซ้อม2แบบก็คือซ้อม less pace ใช่ 50% ของระยะทางที่แข่งกับซ้อม long run long run คือในสัปดาห์หนึ่งอ่ะผมก็ยังอยากให้วิ่งสัก3ครั้งต่อสัปดาห์3ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นในครั้งแรกเป็น pace ที่ less pace less pace อีก2ครั้งเนี่ยจะเป็น LSD ก็คือ long run long run แล้วก็ LC ก็ได้เป็นวิ่งช้าๆครับเน้นสดต้องรันกับ easy ใช่ easy ไม่ต้องมี interval ไม่ต้องมี interval ไม่จำเป็นเพราะไม่ได้เป็นระยะสั้นใช่แล้วก็เราไม่ได้ตั้งเป้าที่จะใช่ทำเวลาแบบ pace 4หรืออะไรแปลว่าสำหรับนักวิ่งมือใหม่ให้จบภายใน2ชั่วโมงก็ประมาณนี้ได้ได้ครับได้3วันต่อสัปดาห์3วันต่อสัปดาห์สมมติจันพุธศุกร์เงี้ยได้จันพุธศุกร์ก็คือจันพุธศุกร์ใช่ไหมครับวันจันก็คือวิ่งเพสที่เราต้องการที่จะใช้เลยในการวิ่งหาเลสเพสตั้งสมมติคนบอกว่าตั้งเพส6ก็วิ่งไปเลย10โลก็ได้นะครับวิ่ง8โลก่อนเดือนแรกแล้วพอเดือนที่2ก็เพิ่มระยะขึ้นมาอีกเป็น10ถึง15โลโอเคเป็นมายเพสโอเคครับวันที่วันพุธวันพุธก็วิ่งลองรันเลยนะครับระยะวิ่งหัวใจดูหัวใจนะครับโซน2แล้วก็เน้นระยะเน้นเอนโดแลนเดือนแรกใช่ก็คือเดือนแรกเนี่ยในช่วงเดือนแรกผมว่าระยะเนี่ยอยู่ที่18ถึง21 18ถึง21เดือนที่2เดือนที่2เนี่ยทำไปถึง25ได้โอเค20ถึง25โอเครวมกันวันศุกร์ก็คืออาจจะแบ่งเป็นวันพุธวิ่ง10ใช่ไหมครับวันศุกร์วิ่ง15ก็ได้อ๋อโอเควันพุธก็จะได้พักจากเลสเดย์ของวันจันทร์ใช่ๆอุ๊ยง่ายอ่ะ3วันใช่พี่3วัน3วันเท่านั้นพอแล้วใช่ครับแว็กทำอย่างนั้นใช่ไหมใช่ผมทำอย่างนั้นเลยครับอันนี้คือตารางที่ผมใช้ในการซ้อมแต่ว่าแว็กก็เข้มข้นแล้วก็โซน2ของแว็กก็ไม่เหมือนโซน2ของคนอื่นอ๋อเนี่ยมันคนละคนมันคนละถูกไหมแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนนึกว่าเฮ้ยโซน2ไปดูของเพื่อนในการเฮ้ยโซน2หัวใจเขาอยู่ประมาณ120อย่างเงี้ยพอเราไปวิ่งจริงเฮ้ยโซน2เราทำไมมันหัวใจมันเต้นสูงมากเงี้ยงั้นก็ไม่ใช่ละโอเคแต่ว่าแต่ว่า2เดือนนี้เพื่อไปฮาร์ดเนี่ยมันก็จะต้องมีเทเปอร์ดาวเทเปอร์ของวีคสุดท้ายใช่ครับวีคเดียวพอไหมเทเปอร์พอครับเทเปอร์คือเรียวเล็กลงหมายถึงว่าใช่ๆหมายถึงว่าลดเข้มข้นลดลงนะครับเพราะเราต้องการให้กล้ามเนื้อได้รับการพักผ่อนเต็มที่นะครับทานอาหารที่มันช่วยบำรุงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลมากว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไม่ได้ให้มองย้อนกลับไปเลยว่า2เดือนที่ผ่านมาเฮ้ยเราได้เตรียมตัวอย่างดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปกังวลบางคนแบบเฮ้ยใกล้วิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะทำไม่ได้ไปซ้อมวิ่งอีกพังเลยครับพอวันจริงคราวนี้วิ่งไม่ได้เลยกล้ามเนื้อมันล้าเราไม่ได้เข้าเป้าเลยคือมันก็ต้องซ้อมเท่าที่เราจะทำได้เต็มที่ส่วนวันจริงมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใช่ครับเพราะมันไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเต็มที่แล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราทำเรา2เดือนที่ผ่านมาเราได้ซ้อมเราได้ทำตามที่เราต้องการละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแข่งเนี่ยก็ไม่อาทิตย์สุดท้ายไม่ต้องไปกังวลมากอาทิตย์สุดท้ายก็โหลดไปครับโหลดอย่างเดียวครับ โหลดเทเปอร์แล้วก็วอร์มเล็กๆน้อยๆเนาะง่ายอ่ะทำไมมันจบแล้วอ่ะสั้นมากเลยนี่แหละครับคือเคล็ดลับเหรอแล้วเราจะคุยอะไรกันต่อไปอ่ะอย่างนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ไปฮาล์ฟได้ถ้าจบมีครับมีแน่นอนครับแต่ว่าคุณก็ต้องจบ
มินิที่1ชั่วโมงก่อนถูกป่ะให้จบเอาให้มันใช่เป็นเบสิสเพราะว่า1ชั่วโมงคือเพสประมาณ6กับ5ปลายๆเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะประมาณหัวใจถ้าวิ่งอ่ะโซน3โซน2โซน3อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเขาแบบว่ายังไม่ได้1ชั่วโมง1ชั่วโมง17 1ชั่วโมง20เงี้ยเขาจะไปฮาฟได้ไหมหรือไม่แนะนำจริงๆก็ได้นะผมว่าขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเป้ายังไงครับบางคนบอกว่าเฮ้ยผมขอให้วิ่งแล้วจบก็พออย่างนั้นบางคนก็มีอย่างนั้นเขาจะไม่ได้สนเรื่องเพสบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าผมจะวิ่งฮาฟทั้งทีผมต้องต่ำกว่า2ชั่วโมงบางคนก็มีเป้าอย่างนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีเป้าหมายยังไงนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องซ้อมใช่ใช่ใช่ต้องซ้อมเลยต่อให้3วันแต่ก็ต้องซ้อมแบบเข้มข้นเนาะเพราะเลสเพสของวันแข่ง8โล58โล10โลก็ไม่ได้ง่ายก็เหมือนคุณวิ่งแข่งมินิทุกวีคนั่นแหละใช่ไหมฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าก็ไม่ง่ายจริงๆครับมันก็ยากในการบางคนอาจจะบอกเฮ้ยสัปดาห์นี้งานยุ่งมากเลย ไม่ได้ซ้อมเลยมันก็จะหายไปวีคหนึ่งละมันก็ไม่เบสมันก็พังมันก็ไม่แน่น ใช่เบสก็ไม่แน่นมันก็ไม่แน่นเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะว่าเราต้องจัดเวลาให้มันให้ได้ครับผมว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราจะจัดสรรเวลายังไงแต่เหมือนยากแต่มันก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ยากใช่จะง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากงั้นลองลองดิต้องลองเองต้องลองเองต้องลองเองใช่ใช่ครับตัวแว็กทำ3วันจริงเหรอจริงพี่3วันจริงเหรอใช่ทำไมมันเก่งอยู่วะทำไม3วันแล้ววันอื่นไม่ทำอะไรเหรอไปทำอะไรวันวันอื่นผมก็เข้า จริงๆผมไลฟ์สไตล์ผมหลากหลายคือว่าผมก็มีเข้ายิมด้วยนะครับไปสปินนิ่งคลาสไปปั่นอ๋อใช่ไปท่องเที่ยวไปไฮกิ้งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นเช่นแบบช่วงเข้าวินเทอร์ผมก็อาจจะไปเล่นสโนว์บอร์ดคือแบบไลฟ์สไตล์มันเป็นวิถีไงมันเป็นวิถีสร้างกล้ามเนื้ออยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าซ้อม3วันแล้ววันที่เหลือกินนอนถูกต้องอันนี้ต้องฟังให้ถึงวินาทีนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะพังใช่ๆใครไปเชื่อแว็กบอก3วันแต่ว่าวันที่เหลือไปช้อปปิ้งมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ผมก็ไปทำครอสเทรนนิ่งนะครับไปเข้ายิมอาจจะเล่นพวกคอร์บอดี้เล่นเวทนะครับหรือไม่ก็ไปสปินนิ่งคลาสเพราะว่าเป็นการกล้ามเนื้อมันก็จะใช้คนละส่วนละแต่มันก็ช่วยในการวิ่งว่ายน้ำปะไม่ได้ว่ายครับอย่างนี้แนะนำให้ว่ายน้ำอ๋อว่ายน้ำเออแล้วก็ลงไตร โดนป้ายแล้วป้ายยา มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลายคนสงสัยอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องโซนการจะหาโซนของตัวเองต้องทำยังไง